คนไทยกินเท่าไหร่กับการชนะอ่ะครับไปยี่ห้อไหนละชนะมารวดครับไพ่แต่สมานชัยคนเดียวแพ้ใครนะ3ครั้ง4ครั้งก่อนครับโอ้โหแพ้ใครนะสมานชัยสมานชัยที่เบี้ยงยิงนอกนั้นก็ชนะมาหมดเลยโอ้โหสตางค์ทองวันนี้เป็นไงบ้างมันบีบหัวใจยังไงดูดูลูกพี่ลูกพี่ลูกพี่อาชีพเท่าไหร่ครับเนี่ย40,000ครับผม40,000บาทนะฮะค่อยพอนี่ค่อยพอนะครับเอาละครับนี่ครับลูกพี่คุยกับลูกพี่ก่อนเลยวันนี้วางเกมวางแผนยังไงครับเนี่ยวางเกมมาดีมากวันนี้ตามโชคที่ตามเต้าโอ้ครับผมสองยกก็คือโชคไปเรื่อยๆก่อนเออยกบางแล้วกันหมัดกันหมัดยกมียกไหนที่กังวลไหมไม่มีเลยวันนี้ไม่มีเลยใช่ไหมครับผมพอหมด3ยกแล้วมั่นใจเลยพุทธพอ5ไม่ยังหันหลังเล่นจริงหรือเปล่าจริงเหลือ5ลงก็ยังหันหลังเล่นมองอนาคตน้องครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะโชว์ความสวยครับอนาคตก็ต้องการกินแชมป์แล้วถึงแชมป์แล้วยังไม่มีแชมป์ไปเหรอเนี่ยยังครับยังมีเส้นเดียวครับเส้นเดียวประเทศไทยแต่ปีก่อนประเทศไทยปีก่อนไม่ต้องนับเลยเอาปีนี้เลยปีนี้เป็นไงบ้างปีนี้ยังไม่ชิงครับปีนี้เราวางเป้าไปที่รุ่นไหนรุ่นไหนรุ่น126ครับ126ปอนด์เปิดปีได้สวยมาครับ126ปอนด์ครับวันนี้ก็คือไทยชนะครั้งแรกใช่ไหมเปิดปีนี่รับอาชีพจากเชียงพุทธ40,000บาทรวมแล้ว40,000โอ้โหวันนี้เกมกันชกวันนี้เรามั่นใจช่วงไหนอะไรยังไงลูกพี่บอกว่าตั้งแต่ยก3แล้วมั่นใจแล้วใช่ไหมรับได้อะไรบ้างอ่ะอาวุธปุ๊บมาออกอาวุธบ้างครับไม่รับอย่างเดียวครับโอ้เป็นไปตามเป้าหมายก็เป็นไปตามเป้าครับพอใจความการชกมากน้อยแค่ไหนวันนี้พอใจนิดนึงครับต้องไปพัฒนาครับทำไมนิดนึงทำไมไม่เยอะกว่านี้อ่ะก็อะไรอ่ะมันยังอืดๆหรือมันยังอะไรอยู่ไม่ครับยังไปไม่ตามเกมเท่าไหร่ครับอ้าวทำไมอ่ะทำไมโคจิตามเกมยังไงก็ยืนมวยไม่สวยครับโอ้ยืนมวยไม่สวยแข็งเลยโอ้อันนี้คือจุดที่เราต้องไปปรับปรุงแก้ไขใช่ไหมครับผมอายุเท่าไหร่ครับอายุ17-18ครับจังหวัดไหนล่ะศรีสะเกษครับศรีสะเกษเหรอผู้อีสานใช่ไหมได้ครับพอพี่น้องเจ้าศรีสะเกษยังมาแล้วอ๋อครับเพิ่งครับนี่ทำเต็มที่นะครับในชัยชนะกำบันครับเชิญพูดครับเอาฝากแฟนมวยหน่อยนึงครับครับผมฝาก MC ชาย5ประยัดครับช่วยเป็นกำลังเชียร์ให้ด้วยครับนักมวยออกไปชกทุกตัวสู้ทุกตัวครับทุกตัวสวัสดีครับฉลามครับครับวันนี้มันปิดแผนยังไงครับก็เบียดไปปลายๆครับสู้แรงมาตามไม่ได้ในลูกเกมวันนี้3ยกแรกเป็นยังบ้าง3ยกแรกก็สูสีอยู่มาพลาดยกไหนครับปลายยก4ครับปลายเลยเนาะโอ้ประมาณกลางยกนี่มาหาเราแล้วนะตอนนั้นยกสุดท้ายในใจเราคิดอะไรอยู่ก็คิดว่าต้องเดินอย่างเดียวแล้วเดินไม่ได้แล้วไฟนี้กับไฟเลี้ยวมันแตกต่างกันยังไงครับก็ว่าเหมือนเดิมเลยไฟนี้ก็เขาใหญ่ด้วยเขาใหญ่กว่าเราด้วยเนาะเบียดไปทางสู้เลยมาทางไม่ได้แล้วน้ำหนักตอนนี้ยังเก่งเลยเท่าไหร่124ยังได้124วันนี้ต่อยร้อยเลย125ใหญ่ไปเนาะแล้วรูปร่างพี่เขาก็สูงยาวกว่าเราครับผมจุดไหนเลยวันนี้ที่ต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขครับก็ต้องเดินให้เร็วกว่านี้ครับต้องเดินให้เร็วกว่านี้เดินช้าถามหน่อยหมดไหมก็แผ่วไปแผ่วไปหรอเบียดไปแล้วแผ่วบางทีแฟนบางคนนี่เขาบอกแล้วว่าเรายก3เนี่ยเหมือนเราหมดเหมือนเราเดินช้าเลยมันหมดตั้งแต่ตอนนั้นไหมครับยังครับยังใช่ไหมแต่คือแบบยังไม่ได้เล่งมากใช่ไหมครับมาเล่งยก4ใช่ไหมอาชีพนี้ไหมครับก็แสนนึงครับแสนนึงน่าเสียดายกี่ไฟต์ได้ไม่ได้เกิด2ไฟต์แล้ว2ไฟต์ก็คือตัวเดิมเลย4คู่ไหม4คู่ดีกว่าเนาะวันนี้ก็ยังทำไม่สำเร็จอย่างขอโทษใครบ้างครับขอโทษลูกพี่ดาวหน้าขอโทษเป็นเรื่องทุกคนนะครับก็ขอโทษทุกคนที่เป็นกำลังใจให้ครับทำไม่ดีกว่านั้นเป็นกำลังใจให้